สวัสดีครับเพื่อนๆผมกฤติสันนะครับวันนี้นะครับผมจะมาเล่นเกมนะครับชื่อว่าเกม Ragnarok Clicker นะครับซึ่งเป็นเกมใหม่ที่ผมหามาดูนะครับซึ่งมันเป็นเกมใน Steam นะครับเราสามารถโหลดได้ใน Steam นะครับเกมนี้เล่นในคอมนะครับก็เกมนี้นะครับถ้าจะพูดไปถึงนะผมก็เล่นมาประมาณ1วันแล้วนะครับก็ประมาณ2วันนะ2วันได้นะครับก็จนจุตินะครับจุติก็คือกลายเป็นเลเวล1อีกครั้งนะมันจะคล้ายๆกับเกม Tab Titan ที่ผมเคยเล่นนะครับแต่คราวนี้คือเล่นในคอมนะแทนที่จะเล่นในมือถือนะครับซึ่งเป็นสิ่งที่ผมคิดว่าดีนะเพราะว่าแต่ก่อนนี่คือตอนที่ผมเล่นแท็บไททันนะครับผมกดจนเงี้ยนะครับจนมือถือจะพังนะพูดง่ายๆนะครับแต่วันนี้นะครับมาเล่นในคอมนะครับก็กดเหมือนกันนะครับแต่ใช้เมาส์กดนะครับโอเคนะก็เมาส์พังนะรอบนี้นะมือถือเป็นสิ่งสำคัญเมาส์ซื้อใหม่ได้นะครับไม่แพงเท่าไหร่แต่ว่านะครับมือถือนี่แพงนะโอเคนะไปรอลุยกันเลยนะครับซึ่งผมก็เล่นมาถึงผมก็เล่นจนจุติแล้วนะครับรอบนึงนะไปดูกันนะครับผมว่าผมจะจุติอย่างเงี้ยแหละนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับการจุตินะครับก็บอกได้ว่านะครับเมื่อกี้ผมเล่นไปถึงมันด่านร้อยนะครับมันจะคล้ายด่านแท็บไททันนะครับก็คือเรากดคลิกนะก็จะตีนะครับทีหนึ่งก็จะตีนะปกติจะตีทีละหนึ่งนะตอนแรกที่มานะนี่คือพลังโจมตีแป๊บนึงนะนี่คือพลังโจมตีการตีคลิกธรรมดานะครับข้างบนคือพลังโจมตีของ damage per second นะครับก็คือ damage per second นั่นแหละนะครับมันจะเป็นตัวตีอัตโนมัตินะครับหลังๆเราจะได้ตีอัตโนมัตินะครับเราตีธรรมดาก่อนนะครับเหรียญนี่ไม่ต้องไปแตะก็ได้นะมันจะเก็บเองถ้าเราไปแตะมันก็จะเก็บนะครับทำหนึ่งเดี๋ยวผมให้มันโชว์ damage ด้วยนะครับถ้ากดทีหนึ่งนะครับนะตีแล้ว15 15 15 15 15นะครับพอตีไปได้10ตัวปุ๊บเราก็จะผ่านด่านไปด่านต่อไปนะครับประมาณนี้นะครับไอเซนีนี่ก็คือเงินนะครับเงินนะครับไอเงินอยู่ตรงนี้นะครับปะหลังจากนั้นเราก็มี damage per second ไอนี่คือเราสามารถจ้างนะครับที่เป็นเมดมานะครับมาแล้วมันจะมี damage per second ตีให้เราอัตโนมัติที่13นะครับตอนแรกๆมันจะน้อยกว่านี้แหละนะแต่ว่าผมมีของเยอะแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะบอกแล้วผมมีของอะไรให้มันตีแรงขึ้นนะผมเก็บเงินได้50ก่อนนะครับนึงโอเคนะครับไปนะครับเนี่ยนะครับมันก็จะตีอัตโนมัตินะไหมตีละ13นะครับตามนี้นะที่มันขึ้นใช่ปะตีละ13นะครับตีไปปุ๊บนะครับมันก็จะตายนะครับไปด่านต่อไปเราสามารถกดฟาร์มโหมดหรือไม่ฟาร์มโหมดก็ได้ถ้าโปรเกรสซีฟโหมดนี่ก็คือมันจะตีด่านต่อไปไปเรื่อยๆนะพอถึง10ปุ๊บใช่ปะมันก็จะเลื่อนด่านต่อไปอะไรอย่างเงี้ยนะครับประมาณนี้นะครับโอเคนะครับตอนแรกๆเราจะไม่มีอะไรเลยนะครับแท็บนะครับทั้งหลายเนี่ยเราจะมีแค่อันที่1อันที่2อันที่3เท่านั้นนะครับโอเคนะครับอันที่2คืออะไรนะครับอันที่2คือ achievement นะครับอันที่1คือที่เราจ้างไปจ้างคนนะครับมาอยู่ในปาร์ตี้เราเพื่อที่ไปสู้กับพวกมอนสเตอร์ต่างๆนะครับอันที่2คือ achievement นะครับว่าเราได้ achievement อะไรแล้วนะ achievement ก็คือแบบเป็นคล้ายๆ achievement ทุกคนรู้กันนะโอเคนะครับแต่ละ achievement นะครับมันก็จะมีเพิ่มหลายๆอย่างนะเช่นเพิ่ม damage per secondเพิ่ม Battle Manual นะครับ Battle Manual นี่คืออันนี้นะข้างบนที่2นะเอาไว้ใช้อัพของพิเศษนะครับที่หลังนะครับนี่คือ Battle Manual นี่คือ Emporium นะครับ Emporium นี่เอาไว้สร้างกิลด์นะครับเดี๋ยวผมสร้างจะสร้างกิลด์นะแต่ตอนนี้ผมยังสร้างไม่ได้เพราะ Emporium ผมยังไม่ถึงผมต้องเก็บให้ถึงก่อนนะครับโอเคนะครับมีอะไรอีกนะครับก็มีต่างๆนะครับเยอะแยะมากมายนะสำหรับ Achievement นะอันสุดท้ายคือข้อมูลของเรานะครับdamage per second นะครับ total adventure level นะครับก็คือเราจุติกี่ครั้งแล้วนะครับอันนี้นะครับน่าจะนะโอเคครับแล้วมีอะไรอีกครับก็มีว่าเรากดคลิกไปกี่ครั้งแล้วนะคลิก damage 6,000 ผมกดแค่ 6,000 นึงนะเพราะผมไม่ได้กดเยอะเลยนะครับครั้งก่อนคือผมเล่นสายออโต้อย่างเดียวนะครับออโต้ที่ผมพูดถึงคือ damage per second ไงประมาณนั้นแหละครับโอเคครับไปดูกันต่อมีอะไรนะครับซัมมอนการ์ดนะครับอันซัมมอนการ์ดนี่คือมันจะเป็นเวทนะครับที่เพิ่มดาเมจเพอร์เซคันด์อันนี้นะครับเราสามารถซัมมอนอันอื่นได้นะเพราะผมยังมีอันนี้อยู่2นะครับเราสามารถซัมมอนตัวอื่นได้นะครับดาเมจทูคริติคอลสไตร์นะครับ 0.01 คลิกคอมโบเอาเงินได้ 20% ก่อนนะครับเราเล่นสายเงินนะประมาณนี้นะครับโอเคนะครับผมไปต้องไปหาจ้างเพิ่มแล้วนะครับอยากเก็บเงินให้ได้250จ้างตัวต่อไปนะครับ
ถ้าสมมุติเราเก็บเลเวลให้ได้10นะครับเราจะสามารถใช้เวทซื้อเวทของศัตรูของลูกน้องเราได้นะครับเราก็ลองดูนะผมจะซื้อเวทนะเลเวล10มันก็จะมีเลเวล10นะครับเลเวล25 50 75 100นะครับแล้วก็150 200อะไรพวกนี้แหละครับต้องดูนะครับมันจะมีเขียนแดงๆไว้นะครับว่าเฮ้ยคุณต้องถึงเลเวล10ก่อนนะเห็นมั้ยอันนี้ถึงเลเวล10แล้วก็มีเงินพอนะครับของเจ้าโนวิดนี้นะครับอาคาน่าโนวิดนะครับเราก็สามารถกดตรงนี้ได้แล้วมันจะได้เวทนะครับอันนี้ก็คือเพิ่มดาเมจนะครับ 100% นะครับให้กับโนวิดของเรานะครับนั่นเองครับโนวิดนี่เป็นตัวที่เอาไว้กดคลิกตีนะครับเพราะฉะนั้นถ้าใครอยากคลิกบ่อยๆก็อัพโนวิดเยอะๆนะครับแต่ว่ามันจะมีเต็มๆนะประมาณเลเวล100กว่าๆเนี่ยมันก็เต็มแล้วนะครับเราไม่ต้องไปสนใจมันแล้วนะครับหลังจากหลังๆมานะครับแรกๆเราสนใจอยู่ตอนหลังๆมันเราไม่ต้องสนใจมากแล้วนะครับประมาณนี้นะครับเราตีแรงขึ้นเรื่อยๆนะครับโอเคครับหลังจากซัมมอนเรามีอะไรต่อครับเราก็มีนี่นะครับกิลนั่นเองครับซึ่งผมต้องใช้เอมโพเรียม50อันเอมโพเรียมนี่เก็บได้จากไหนครับก็คือในเวลาใดเวลาหนึ่งนะครับมันจะมีของที่เป็นแคนดี้เคสนะครับถ้าใครรู้จักนะครับมันจะเป็นของคริสต์มาสอ่ะเป็นลูกอมไม้เท้านะครับลูกอมรูปไม้เท้าสีขาวแดงนะครับสลับลายขาวแดงนั่นเองครับถ้าใครรู้จักนะแคนดี้เคสนะกดตรงนั้นแหละนะแล้วคุณก็จะได้เอมโพเรียมอันหนึ่งนะเอมโพเรียมนี้ก็เอาไว้อย่างที่ผมพูดนะครับเอาไว้สร้างคิวนะลองไปดูคิวไฟแรนดอมคิวไฮเออร์สคืออะไรโซน135ผมจะสร้างคิวผมเองนะก็เดี๋ยวถ้าผมสร้างแล้วผมจะมาอัปเดตกันอีกทีนะว่าคิวผมชื่อคิวอะไรนะครับตอนนี้ผมก็เล่นไปก่อนนะยังอีกนานนะเกมนี้เมื่อวานผมเปิดเล่นทั้งวันนะครับผมจะลองจุติให้ได้นะโอเคครับ การจุตินี่คุณต้องมีวาคิรีนะครับเราอัพไปเรื่อยๆนะครับพอไปถึงประมาณด่านที่แป๊บนึงทันไหมทันเวลาไหมมันมีเวลานะครับทุกๆ5เลเวลมันจะมีบอสนะครับบอสก็ประมาณนั้นแหละครับโอเคนะครับทุกๆ5เลเวลมันจะมีบอสนะครับแล้วเราก็จะฆ่ามันให้ได้นะครับบอสนั่นเองนะครับมันมี30วินะครับในการฆ่านะครับโอเคนะครับทุกๆ5เลเวลนะครับกลับมาเรื่องนี้ต่อนะครับกลับมาเรื่องคิวต่อผมไปอัพอีกแป๊บนึงเอกลับไปเรื่องคิวต่อนะครับก็สำหรับคิวเองนะผมก็จะตอนนี้ผมชื่อกิจทีวีนะครับสำหรับกิลผมก็จะสร้างชื่อกิจทีวีแล้วนะครับก็อาจจะประมาณสักหน่อยนะครับไม่รู้กี่วันนะครับก็ประมาณนั้นแหละนะครับก็น่าจะได้แล้วเร็วๆนะครับสัก2-3วันก็น่าจะได้แล้วมั้งไม่รู้นะครับอันนี้ไม่รู้นะครับแล้วแต่ว่าเอมพีเรียมมันจะออกมาเยอะขนาดไหนนะสำหรับอันนี้ผมยังไม่รู้นะครับคืออะไรสตาร์ทเควสครับหลังจากเราจุติ1ครั้งนะครับ1ครั้งมันจะมีเควสขึ้นมานะครับการจุติเราบอกไปแล้วนะว่ามันมาจากวาคิรีใช่ป่ะเสร็จแล้วนะครับเลเวล50ครับหลังจากคุณผ่านเลเวล50ด่านแล้วผ่านด่าน70ด่าน50ไปมันจะมีไอ้พวกแท็บใหม่ๆขึ้นมานะครับตอนแรกคุณก็มี3แท็บตอนแรกๆก่อนนะครับประมาณนี้แหละนะครับโอเคนะครับสำหรับเกมนี้ก็ประมาณนี้แหละนะครับอันนี้คืออะไรวะผมกดครั้งก่อนไม่เห็นเกิดอะไรขึ้นโอเคนะครับ All Time Highest Zone นะครับ100นะถ้าเราโซน100แล้วเราก็จะได้ของนะครับเป็น One Random Transcendent นะครับได้ของจุตินะครับนั่นเองนะคืออะไรนะลองเปิดดูนะครับอะไรวะเนี่ยแค่นี้อ๋อของจุตินะครับไอ้ของจุตินี่สามารถนะครับจะเพิ่มพลังให้ตัวหลายๆตัวที่เราสามารถซื้อได้นะตอนนั้นผมซื้อถึงตัวนี้นะครับชื่อว่าตัว Ashley the Biochemist นะครับสำหรับอันนี้นะครับโอ้โหกว่าจะถึงด่านนี้นะก็ด่านร้อยกว่านะพอถึงตัวนี้นะครับซึ่งไกลมากนะครับโอเคนะเดี๋ยวผมก็จะพยายามเล่นจนจุติครั้งที่2ให้ได้ครับตอนนี้ก็มีเควสมาใหม่นะครับซึ่งผมก็ไม่เคยเห็นเหมือนกันนะว่าเควสเป็นยังไงปะเฮ้ยมี Higher New Mercenary ครับอ๋อเราก็ลองสตาร์ทเควสดูครับทำอะไรได้นะครับ Choose one quest to do เสียงอะไรวะ And get reward นะครับโอเคนะครับโอ้มี Random Skill นะ Activation นะครับอ๋อ42 charge of equipment ครับเอาอะไรดีนะครับโอ้อันนี้คือเราจะได้ของนะเราจะได้ของนะครับผมก็คิดว่าน่าจะเอา random skill activation
1% นะครับเองบางครั้งนะครับ 42% ได้ equipment ดีกว่านะครับแต่มันตั้งนานเหมือนกันนะ8ชั่วโมงครับก็รอไปนะโอ้สุดยอดสุดยอดนะเกมนี้ก็คล้ายๆกับเกมแท็บไททันนะครับผมว่านะครับมันก๊อปปี้กันมาพวกพลังพวกเวทนะครับพวกอะไรพวกเนี้ยครับมันเหมือนแบบก๊อปปี้มาแบบเหมือนเป๊ะเลยนะครับประมาณนั้นแหละนะครับผมไปเพิ่มเร็ว10นะวันนี้ก็อัพไปนะครับอันนี้ก็อัพไปเร็ว25นะครับมันก็จะเป็นแม็กมันจะเป็นสกิลที่2 two hand quicken นะครับทำให้มาเนี่ยแหละครับสกิลมาแล้วนะครับอันนี้ถ้าเรากด1นะครับฮอตคีย์แล้ว1 2 3 4 5 6 7 8 9นะครับถ้ากด1ปุ๊บมันก็จะตีเร็วนะตีเร็วนั่นเองนะเดี๋ยวผมไปใช้ตอนไม่ตีเร็วมาตีอัตโนมัติมันจะมีคูลดาวน์ด้วยนะครับ10นาทีนะครับลองกด1เดี๋ยวผมจะกด1นะครับเดี๋ยวรอถึงหัวหน้าก่อนนะครับมันจะตีอัตโนมัติไม่ต้องคลิกเลยนะอันนี้คือตอนนี้ผมคลิกอยู่ไงหลังจากนี้ไม่ต้องคลิกนะครับถ้าเรากด1แต่มันอยู่แค่30วินะครับมันช่วยเราคลิก10วิต่อนาทีนะครับเอ้ย10คลิกต่อวินะครับโอเคครับอ๋อนี่คือเควสนะครับเออนะครับก็รอสกิลนะเกมนี้เพิ่งเป็นเกมออกใหม่เลยนะเพิ่งออกมาได้ประมาณ2วัน3วันนะผมโหลดตอนที่มันออกมาใหม่นั่นแหละนะครับก็ดีนะครับเกมนี้นะครับก็ไม่ใหม่มากขนาดนั้นหรอกนะก็ประมาณวัน2วันนะครับผมเล่นทั้งวันนะมากกว่านะอะไรก็ดีนะครับหัวหน้าหรือยังผมจะได้กด two hand quick ขึ้นนะครับกด1นะครับกด1นะครับมาแล้วหัวหน้าแล้วเห็นไหมอันนี้คือไม่ได้กดอะไรนะไม่ได้คลิกเลยนะมือผมอยู่ตรงนี้เมาส์ผมอยู่ตรงนี้ไม่ได้คลิกนะครับประมาณนั้นแหละนะมันก็แต่มันตีแค่30วิเท่านั้นแหละนะโอ้ยไม่น่าตีหัวหน้าตายได้นะเพราะเห็นไหมเดี๋ยวเวลาหมดนะเวลาหมดเราก็จะไม่ผ่านด่านนะเพราะว่าเราฆ่าหัวหน้าไม่ได้นะโอ้โหโอ้โหหมดไป30วิตีได้ครึ่งเดียวนะนี่ก็ต้องไปอัพกันต่อนะครับผมก็ต้องอัพพวกนี้แหละนะครับเราก็กลับไปเก็บเลเวลด่านเก่านะนั่นเองครับเรากลับไปเก็บเลเวลด่านเก่านั่นเองครับไม่เก็บเลเวลสิเก็บตังค์นะด่านเก่าผิดต้องเก็บตังค์ดันเก่านะทำไรนะก็ซื้อตัวใหม่ให้มันเป็นดาเมจเพอร์เซคันไปเรื่อยๆนะครับเกมนี้เราออกก็ได้นะเราออกแล้วมันจะเตียอัตโนมัตินะครับเท่าที่ผมรู้มานะแต่ว่าผมตั้งแต่เมื่อวานผมยังไม่ได้ออกเลยเพราะว่าคอมผมเปิด24ชั่วโมงแล้วนะครับประมาณนั้นนะครับโอเคนะไปดูช็อปกันนะครับช็อปนี้คือเราต้องใช้เงินซื้อนะครับ Emporium นะครับ Emporium พูดง่ายคือเป็นเพชรนั่นเองนะเป็นเพชรนั่นเองนะครับ Emporium นะครับ Emporium นะครับเป็นเพชรนั่นเองนะครับเราก็สามารถทำอะไรได้ซื้อเงินนะครับซื้อของ Transcendent นะครับก็คือตัวเมื่อกี้แหละผมพูดถึงนะครับตัวไหนวะเข้าตรงไหนวะ Transcendent นะครับTranscendent เข้าตรงไหนนะไม่เป็นไรนะครับ Transcendent ที่มันพูดถึงก็คือเป็นตัวที่เพิ่มโบนัสนะครับให้กับตัวนักรบรับจ้างของเรานะครับลูกน้องของเรานั่นเองนะครับเพิ่มโบนัสนะโอเคนะครับแล้วมีอะไรอีกนะครับก็มี Battle Manual นะครับการที่มี Battle Manual นะคุณจะสามารถซัมมอนการ์ดได้นะครับประมาณนั้นแหละครับซัมมอนการ์ดนะครับทับบ่อยๆครับมันก็จะคูณ2คูณ3ไปอย่างเงี้ยนะครับมันเลเวล2เลเวล3ไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยนะครับโอเคนะครับแล้วเหมือนแท็บไททันเป๊ะเลยนะครับแค่ทุกอย่างมันเปลี่ยนไปเฉยๆมันถึงว่ารูปลักษณ์ภายนอกนะครับข้างในนี่ระบบนี่แทบเหมือนกันเป๊ะเลยนะครับแม้แต่นะครับแม้แต่ของนะครับแม้แต่ของการจุตินะครับตัวลูกน้องนะครับทุกอย่างนี่คือสกิลสเกลเหมือนกันเกือบทุกอย่างนะประมาณนั้นแหละนะโอเคครับผมก็จะไปต่อแล้วนะตอนแรกอาจจะยากหน่อยนะเพราะว่าผมมีโบนัสหลายอันแล้วนะหลังจากชุติมา1ครั้งไงเดี๋ยวนะครับไอเนี้ยนะถ้าเราไม่กดไม่ลากเมาส์ไปตรงนี้นะมันก็เก็บเงินได้เหมือนกันนะครับมันจะเก็บอัตโนมัติครับรอแป๊บนึงครับประมาณนี้แหละมันจะเก็บอัตโนมัตินะโอเคก็เดี๋ยวผมสร้างคิวนะแล้วผมจะมาอัปเดตอีกทีนะอีกสักรอสัก 3-4 วันนะครับ
น่าจะสร้างได้เพราะผมเปิดคอมตลอด24ชั่วโมงครับโอเคครับก็ขอบคุณมากจริงๆนะที่ชมนะครับสำหรับเกมนี้นะครับแร็กนาร็อกคิกเกอร์นะครับถ้าใครว่างๆก็มาเล่นกับผมได้นะครับวิธีการเล่นไม่ยากเลยนะครับก็เปิดเกมไว้นะครับแล้วก็ปล่อยมันตีไปเรื่อยๆแล้วเราว่างๆเราก็มาอัพนะประมาณนั้นแหละนะโอเคครับสำหรับมิวสิกตรงนี้กับเสียงตรงนี้เราก็สามารถปิดได้นะมีอะไรก็ไปกดออปชันตรงนี้สามารถถ้าเราอยากลดแลกเราก็มากดไทนี่มอนสเตอร์นะครับแล้วมอนสเตอร์เป็นตัวเล็กลงนะครับเล็กลงจนทำให้อาจไม่แลกนะครับถ้าใครอยากกลัวแลกอีกนะครับก็ตรงนี้นะครับให้มันไม่โชว์นะครับไม่โชว์เงินที่ได้แล้วก็ไม่โชว์ดาเมจนะครับมันก็จะประหยัดแลกไปได้เยอะนะครับแล้วยังมีอะไรนะครับโชว์ดาเมจเพอร์เซคันแต่ละตัวหรือไม่โชว์นะครับก็โชว์ไปไม่เห็นมีปัญหาเลยนะดาเมจเพอร์เซคันแต่ละตัวคืออยู่ตรงนี้300 900 160นะครับประมาณเนี้ยนะครับนะได้เวลาแล้วนะครับพอเราอัพไปนะมันก็จะมีสกิลใหม่อันล็อกมาเรื่อยๆนะตรงนี้นะมันจะมีสกิลใหม่อันล็อกเรื่อยๆจริงๆนะครับโอเคนะครับอะไรเนี่ยอ๋อนี่เจอแล้วนะครับนี่คือโบนัสของตัวที่เราได้เมื่อกี้นะ Transcendent Adventure นะตัวที่เราจุตินะครับอ๋อพูดง่ายคือจุติลูกน้องนั่นเองนะอันนี้นะจุติลูกน้องแล้วมันจะแรนดอมนะว่าตัวไหนจะได้จุติเพิ่มพลังอะไรอย่างเงี้ยอะไรยังไงนะประมาณนี้นะครับก็คิดว่ามันต้องเกมนี้มันต้องเล่นจุติไปเรื่อยๆนะสำหรับกิลนะผมไม่รู้เหมือนกันว่ามันมีแข่งกิลหรือเปล่านะครับก็เดี๋ยวผมพยายามไปสร้างคลิปให้เร็วที่สุดนะครับแล้วมาจอยกันนะครับโอเคครับก็ขอบคุณมากจริงๆนะที่ชมนะถ้าใครว่างๆเล่นเกมในคอมในสตรีมนะครับก็ตอนเปิดคอมนะครับก็มาอัพกันนะครับแล้วก็มาเล่นกับผมได้นะนั่นเองนะครับโอเคแล้วมันจะมีวงเล็บไอดอลนี่คือ Damage Per Second แล้วมันจะมีไอดอลนะครับคือมันเตี่ยอัตโนมัติเราไม่ต้องกดนั่นเองนะครับโอเคนะครับเจอใหม่จริงๆนะครับดูหน้าครับกับผมคือติสันเหมือนเดิมนะครับสำหรับเกมนี้น่าจะเล่นนานนะเพราะว่ามันเล่นในคอมได้ผมเปิดไว้เรื่อยๆเปิดไว้เรื่อยๆเลยนะครับประมาณนั้นแหละนะแล้วก็ปิดเสียงปิดไลน์ไว้นะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ